เห็นบอกว่ามันมีครั้งนึงที่หนูบอกว่าหนูก็สงสารลูกคนโตเหมือนกันที่อาจจะต้องเห็นภาพของคุณแม่ตอนที่กำลังเฟลสุดๆก็คือจะมีช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมพอดีมันเป็นน้ำท่วมปี54ซึ่งบ้านเราอะถมสูง2เมตรพี่ชอดคือไม่ต้องไปไหนหาเรื่องไปก็หนีด้วยแหละแล้วมันก็เครียดมันก็ไม่รู้ยังไงก็ไปก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วก็เขาไปสองคนเชียงใหม่กับปายรวมกัน2เดือนเอาลูกไปด้วยเอาไปด้วยไปกัน3คนแม่ลูกเท่านั้นเลยเหรอเท่านั้นเลยแต่ว่าเดิมเรากับลูก2คนใช่แล้วเราก็เป็นคนค่อนข้างแบบว่าทำอะไรเองอยู่แล้วคือยังไงก็นอนแนนนี่อยู่แล้วเราคิดว่าเราทำได้แต่ลืมไปว่ามันไปต่างถิ่นทีนี้พอจะอืดจะฉี่จะทำยังไงไงมันก็มีแหละตุ้มเป็นคนอุ้มลูกอืดฉี่นะแต่ว่าแบบมันบางทีมันมากๆจริงๆหรืออะไรเงี้ยเยแพลวอ่ะซึ่งตอนนั้นจะต้องอายุ3ขวบพอดี3ขวบเป๊ะก็จะต้องอย่างเงี้ยทำให้น้องแบบตกใจหรืออะไรให้มันลืมร้องแบบหนึ่งเพื่อให้เราออกมาจากห้องน้ำหรือบางจังหวะที่น้องแบบไม่นอนจริงๆแล้วเราจะอาบน้ำเมื่ออาบน้ำไปมันอุ้มลูกไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ที่พี่อ้อยถามก็คือทุกครั้งที่ขับผ่านโรงแรมเนี้ยร้องแบบเราขับรถลูกอยู่ข้างหลังก็จะไม่เห็นร้องแบบร้องแบบเด็ก3ขวบอะอยู่กับแม่ที่แบบตุ๊กก็ใช้คำง่ายๆนะว่าแม่ที่เป็นบ้ากับเด็กทารกอะแพลวอะสามมันซึ่งตอนนั้นภาวะของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตอนน้องตุ๊กในวันนั้นค่ะตุ๊กคิดว่าตัวเองโอเคมากแล้วสื่อเรียกเราว่าสตรองตุ๊กก็ยิ่งสะกดจิตว่าตัวเองสตรองอะค่ะแต่พอเราได้สติแล้วเวลามันเดินมาก็มองว่าวันนั้นก็บ้าๆบวมเหมือนกันมันเจ็บมันอ่อนปวกเปียกมันเจ็บไปหมดเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นไม่ได้หนีน้ำท่วมหรอกไม่ได้หนีน้ำท่วมค่ะยอมรับก็เหมือนกับเนียนๆไปกับน้ำท่วมใช่แต่เราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมีไปลงกับลูกบ้างไหมคะไม่ได้ไม่ลง 100% หรอกมันมีหลุดเพราะว่าที่รู้ว่าหลุดเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนั้นย้ายไปอยู่ปายละแล้วเหมือนแพลวเขาแบบแพลวแป๊บนึงได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนนะคะเพื่อนคนนี้แต่คือชีวิตคือโชคดีมากเจอกัลยาณมิตรตลอดเพื่อนคนนี้เขาเป็นกระบวนการกระบวนการคือนักทำกระบวนการอย่างเช่นกระบวนการวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการฟังหรืออะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อกี้รู้ตัวเปล่าว่าข้างในถูกเช็คแล้วก็ออกไปกับลูกก็เลยบอกอ๋อไม่รู้ตัวก็ค่อยๆตั้งสติหรือตู้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทนายเขาเก่งมากแล้วเขาแบบเอาลูกไปจะทำยังไงคือเครียดมากนะถึงขั้นไปดูเลยนะว่า5สาเหตุของการฟ้องหย่ามีอะไรได้บ้างก็ไม่เข้าข่ายนะเขาบอกแต่ถ้าทนายเขาเก่งละอะไรนี้ดูหนังเยอะนะคือตอนนั้นเราจะไม่ยอมหย่าเลยแน่นอนอันนี้คือกลัวเอาลูกไปอ๋อหย่าก็แบบเริ่มเรามาล่อแล้วแหละมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังคงยืนยันขอหย่ายืนยันตลอดค่ะยืนยันตลอดแต่เราก็แต่เขาก็ไม่ถึงกับเราปฏิเสธเหรอหรือเราไม่ตอบปฏิเสธค่ะปฏิเสธกับไม่ตอบบ้างแกล้งไม่ได้ยินบ้างกับปฏิเสธจนวันนึงอ่ะก็จำได้เลยว่ายืนอยู่แล้วก็เขาก็เดินมาบอกว่าตุ๊กงานวันศุกร์แคนเซิลนะวันนั้นมันวันจันทร์แล้วใช่ป่ะงานวันศุกร์คือทำอะไรถ่ายเอ็มวีเอ๊ะจิรากรจากนี้ไปจนนิรันดร์นะโอ้เพลงนั้นเลยแล้วมันดูจากนี้ไปจนนิรันดร์คืนดีกันแน่เลยดูชื่อเพลงแล้วแบบอู้จะทำตัวดีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบช่วงนั้นมันเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเราแล้วขอแยกห้องนอนแล้วอะไรค่ะก็ก็เขาก็บอกว่าแคนเซิลเขาบอกเอ้ยแคนไม่ได้มันน่าเกลียดอะไรเงี้ยพี่ไม่อยากหลอกประชาชนcancel เถอะพี่ไม่ได้รักลูกแล้วพี่ไม่อยากหลอกประชาชนบอกพี่มันก็แค่งานก็หลอกเขานะพี่มันแค่งานไปฟังความหมายเพลงสิเขาพูดอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วความหมายเพลงว่าไปฟังความหมายเพลงสิพี่เล่นไม่ได้หรอกสุดท้ายก็แคนเพราะเขาไม่เล่นอะไรเงี้ยแล้ววันที่เซ็นใบหย่าเป็นไงบ้างอะคะจริงๆแล้ววันที่เซ็นใบหย่าไม่เป็นไรเลยค่ะมันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเป็นลมอะนะคะไอ้เป็นลมแต่ว่ามันผ่านมาปีนึงไม่เป็นไรเลยแต่เป็นลมเป็นลมคือคิดว่าตัวเองเหนื่อยแต่ไม่ได้แต่คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะดราม่าแต่ก็คือไม่ได้ดราม่าอะไรก็เหมือนไปทุระที่อำเภอก็มีแบบว่าคนให้สติว่าตุ๊กมีศักดิ์ศรีของความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นลูกผู้หญิงคืนมาได้แล้วมีนิ่งอ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่เอาแล้วอ่ะแต่เขาก็คือพูดดีๆว่าเหมือนว่าเขายืนยันถ้าเขาไม่เอาง่ายๆคือถ้าเขาไม่เอาแล้วก็อย่ายื้อเลยใช่มันควรจะให้เขาอ่ะเขาเองก็ไม่อยากจะร่วมทางกับเราแล้วอ่ะมันต้องตกมือด้วยกันเนาะชีวิตคู่ก็คนหนึ่งเขาไม่อยากเล่นน่ะแล้วเราจะเล่นเกมนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะจดใหม่มันจดได้คนเราทะเลาะกันมันก็มาจดทะเบียนใหม่มาอยู่ด้วยกันใหม่ได้ก็ด้วยความนี้เราศรัทธาคนพูดด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้สติขึ้นมาก็ไปโดยดีก็ตกลงวันณวันนั้นเราแข็งแรงหรือยังวันนั้นก็ไม่แข็งแรงเท่าวันนี้ความแข็งแรงมันเพิ่มขึ้นทุกวันแน่นอน